นาฬิกากับตัวเลขการกันน้ำนะครับประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหแบบมีความเข้าใจผิดแล้วก็ผมเชื่อว่าคนโดยส่วนมากเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้ที่มาที่ไปถึงเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะไม่ได้ลึกอะไรมาก,กน,นะครับคือแน่นอนนะครับเวลาเราซื้อนาฬิกามาเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่ามันจะมีเขียนตัวเลขการกันน้ําใช่ไหมครับซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยตัวเลขการกันน้ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางเรือนก็ไม่ได้ระบุตัวเลขเลยนะเขียนแค่ water resistant นะครับ บางเรือนก็มีตัวเลขบอกไว้ว่า water resistant e า bar บางเรือนก็บอกว่า5 atm บางเรือนก็ 100เมตรบางเรือนก็300เมตรบางเรือนก็1000ฟิตอะไรแบบนี้คือตัวเลขมันงงไปหมดเลยแล้วก็จะมีคนมาถามผมตลอดเลยว่าอันนี้กันน้ําได้ไหมใส่ดำน้ําได้ไหมใส่ว่ายน้ําได้ไหมซึ่งมันมีความสับสนมากๆในการดูตัวเลขพวกนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างนะครับแต่ละอันเนี่ยมันสื่อถึงอะไรแล้วก็มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับซึ่งอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยมารู้จักตัวเลขกันก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันมี ที่มาจากคำว่าอะไรนะครับคือเวลาเราซื้อนาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นคําว่า1 atm อย่างที่บอกไปใช่ไหมครับหรือ bar bar นะครับหรือว่าจะเป็นเมตรนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยมันสื่อถึงความดันอากาศนะครับความดันที่มีแรงดันน่ยมากระทํากับวัตถุอะไรอันใดหนึ่งนั่นเองนะครับว่ายง่ายเลยสมมติว่าถ้าเกิดเป็น1 atm ซึ่ง atm ก็มาจากแอนโมสเฟียนะครับก็คือเป็น1ความดันบรรยากาศถ้าเกิดเป็น5 atm ก็คือ5ความดันบรรยากาศนะครับซึ่ง หน่วยของพวกนี้เวลาเทียบกันเนี่ยเทียบง่ายๆเลยนะครับก็คือ1 ATM เนี่ยมันจะประมาณ1 Bar บา์ซึ่ง1 ATM กับ1น1บา์เนี่ยมันจะประมาณ10เมตรนะครับอันนี้เราเข้าใจประมาณนี้ก่อนนะหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงว่า ตอนนี้มีความดันอยู่หนึ่ง atm มันจะเทียบเท่ากับประมาณว่ามีความดันเทียบเท่ากับการที่ไปอยู่ใต้น้ํา10เมตรแล้วมันมีแบบน้ําข้างบนหัวเราสิเมตรกดทับเรามาอยู่นะครับอันนี้คือความหมายของตัวเลขเหล่านี้ก่อนนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยนะที่เพื่อน <S <S ๆต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอตัวเลขาร์พวกนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคำถามต่อไปก็คือแล้วตัวเลขพวกนี้มันมาอยู่ในนาฬิกาเนี่ย มันหมายถึงอะไรความหมายของการที่ตัวเลขเหล่านี้พอมาอยู่ในนาฬิกาปั๊บเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านาฬิกานั้นน่ะที่มันมีตัวเลขนั้นน่ะมันจะดำน้ําลงไปได้ที่ความลึกตามที่เขาระบุนะไอ้น,นี้เพื่อนๆต้องเข้าใจกันใหม่ก่อนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับนาฬิกาที่บอกว่าสเปคการกันน้ํา50เมตรมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะเอาเรือนนั้นน่ะ ใส่บนข้อมือแล้วก็โดดลงน้ำแล้วดำน้ําลงไปลึกเมตรอ่เมตรมันทำไม่ได้นะนะครับมันจะน้ําเข้าเอาแล้วเผลอเพื่อนเพื่อนจะแบบขาดอากาศแบบโอ้โหแบบวุ่นวายนะครับคือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับแล้วความหมายมันคืออะไรล่ะแล้วทําไมใส่มาว่ามัน50เมตร คือที่มาที่ไปมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่สามารถรับแรงดันได้เทียบเท่ากับการที่มีน้ํา50เมตรมากดใช่ไหมครับแต่ทําไมใส่ดําน้ํา50เมตรไม่ได้อันดับแรกเลยที่มันเป็นปัจจัยเลยเนี่ยก็คือเรื่องของมูฟเมนต์หรือว่าความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับแวง่ายเลยเวลาเขาเทสกันนาะว่านาฬิกาเรือนนี้มันสามารถกันน้ําได้50เมตรเนี่ยความหมายของเขาก็คือเขาจะเอาไอน,นาฬิกาอันนั้น,นที่กำลังเทสเนี่ย เอาไปใส่ในตัวห้องแชมเบอร์เป็นเครื่องอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นาฬิกามันจะอยู่นิ่งๆเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะมันจะแบบนั่งนิ่งๆอยู่ในภาวะควบคุมอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เขาอะมีการเพิ่มแรงดันแรงอัดเข้าไปให้มันเทียบเท่ากับการที่นาฬิกาเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำอะใต้มวลน,น้ำลึกห0เมตรซึ่งแน่นอนนาฬิกามันก็ ทนได้พอมันทนได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ได้รับการตรีตาว่าเรือนนั้นน่ะสามารถรับแรงดันได้ที่50เมตรก็คือเทียบเท่าแรงน้ํากด50เมตรนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ได้เอานาฬิกาไปวางอยู่ใต้น้ํา50เมตรนะเวลาเราดำน้ำอะ่ะสมมติว่าเพื่อนๆจะลงดำน้ําแบบสนอ r ์ l i ิ g หรือว่าดำน้ําลึกๆจริงๆอะ่ะเพื่อนๆจะมีการขยับข้อมือใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยสมมติว่าเอาง่ายเลยจังหวะที่เรากระโดดลงน้าอะ่ะแล้วแบบข้อมือเรามันตีโดนน้ำอะ่ะเปี้ยงเข้าไปอย่างเงี้ย ไอตอนนั้นอนะแรงดันมันก็ไม่ได้เป็น1 ATM เท่ากับผิวน้ำนะมันก็จะมีแรงดันที่มันกระแทกเข้ามาโดนข้อมือเราแล้วแบบมันเกิดแรงอัดเข้าไปปึ๊บซึ่งมันอาจจะเป็นหลักหลาย ATM มากกว่า1ก็ได้นะครับแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าเวลาเราอยู่ใต้ผิวน้ำนะสมมุติว่าเราลงไปใต้น้ํา50เมตรจริงๆ เราอาจจะมีการขยับใช่ไหมครับเราต้องขยับอยู่แล้วละ่ะคือเราต้องมูฟเมนต์เคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ซึ่งการเคลื่อนไหวข้อมือการขยับข้อมือที่มีนาฬิกาอยู่บนข้อมืออ่ะหมายความว่านาฬิกามันก็จะเจอความเครียดเจอแรงดันรอบๆมันกดเข้ามาใส่นาฬิการเราใช่ไหมครับดังนั้นอ่ะแรงดันที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้5 ATM หรือว่า50เมตรอย่างที่มันอยู่ในระดับความดึกนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น50กว่าหรือเผลอๆเนี่ยมีการมูฟเมนต์เยอะๆนะครับมีอัตราเร็วมีความเร่งสุดท้ายยเนี่ แรงที่มันมากดกับนาฬิกาข้อมือเราเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นแบบหลักร้อยเมตรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่แหละเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้สเปคการกันน้ําที่เราเห็นบนนาฬิกาเนี่ยมันจะไม่ตรงไปตรงมาเสมอนะครับก็คือเวลามันบอกว่าตัวเลขกันน้ำเนี่ยมันได้เลขเท่าไหร่ในการใช้งานจริงอะ่ะมันจะได้ตื้นกว่าน,นั้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าทําไมตัวเลขแต่ละตัวมันไม่ได้ สื่อสารถึงความลึกที่มันไปได้จริงๆมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นแล้วคําถามต่อมาก็คือตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันสื่อถึงความลึกแค่ไหนกันบ้างล่ะ โอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสมมุติว่ามีนาฬิการ,ระบุมาว่ากันน้ําได้100เมตรโอเคเราไปถึง100เมตรไม่ได้ละแล้วร้อยเมตรลงได้ลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เลยดีกว่าว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันลงได้ประมาณยังไงบ้างนะครับอันนี้จากข้อมูลอ้างอิงจากหล,หลายๆเว็บไซต์เลยนะอันดับแรกกันเลยนะครับเราจะเคยเห็นนะว่านาฬิกาบางเรือนมันเขียนว่า water resistant โดยที่ไม่มีตัวเลขระบุนะครับคือถ้าเกิดไม่มีตัวเลขระบุเนี่ยโดยส่วนมากมันจะหมายถึงแรงดันที่แบบมันรับได้เนี่ยประมาณ3บาร์หรือว่าถ้าเกิดเทียบความลึกก็คือ30เมตร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะลงน้ําได้30เมตรนะครับอันนี้หลายๆคนเข้าใจแล้วเนาะแต่ว่าไอ้สามบาเนี่ยมันคือการกันน้าที่เรียกว่าน่าจะต่ําที่สุดเท่าที่เราเคยเจอเลยแล้วกันนะครับซึ่ง3าบาเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างนะคือกันน้ํากระเซ็นได้เช่นแบบสมมติว่าเรือน,นี้มัน3าบาใช่ไหมครับสมมติว่าเราเดินเดินไปแล้วมันมีละอองน้ํามาปับ๊บอ่าโอเคน้ําไม่เข้าหรือว่าสมมติเอามือบางๆฝนตกอะไรเงี้ยฝนหล่นมาใสา่แปะแปะแปะ,แปะ,แปะอะไรแบบเนี้ย โอเคน้ำไม่เข้าแล้วก็ฝ้าไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับคือเอาไว้ง่ายๆอาจจะเรียกว่าลดโอกาสการเกิดฝ้าในนาฬิกาอะไรแบบนี้มากกว่าคือความชื้นไม่เข้าอ่ะไว้ไง่ายๆประมาณนั้น3าบามันได้แค่นั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีนาฬิกาที่มันเขียนว่า water resistant แบบ เฉยๆอะ่ะไม่มีตัวเลขอะ่ะอันเนี้ยตีไว้ก่อนเลยว่าต่ําสุดนะครับแล้วก็รบกวนอย่าเอาไปโดนน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้แต่การล้างมือนี่ก็ต้องระวังนะไม่ให้แบบมันมีแรงดันมากระเด็นโดนฮะคือถ้าเกิดมันเป็นละอองอะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเปิดก๊อกอะ่ะแล้วแบบก๊อกมันอัดน้ําใส่อะ่ะอันนั้นก็เสียวๆ,ๆแล้วนะก็ ตระกูล3บาส่วนมากมันจะเป็น dress w a t h อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นนาฬกาที่ส่วนมากมากระสายหนังมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีความระวังในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคการกันน้ำระดับเริ่มต้นที่3บาสนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นสเปคการกันน้ำที่แบบมันไม่ระบุตัวเลขก็ตีว่า3บาไว้ก่อนเลยนะสเต็ปต่อมาเลย50เมตร 50เมตรเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะป้องกันอะไรได้ประมาณหนึ่งละใช่ไหมครับซึ่งจริงๆ50เมตรเนี่ยตามสเปคหรือว่าตามตัวเลขเลยนะจริงๆก็ยังไม่ควรโดนน้ำนะเพราะว่ามันยังแบบไม่ได้อยู่เลเวลที่มันจะแช่น้ําได้อะคือ50เมตรเนี่ยเอาจริงๆมันใกล้ๆกับ30เลยนะครับคือโดนน้ําโดนละอองได้ความชื้นไม่ค่อยเข้าแต่ว่ามันอาจจะอุ่นใจมากขึ้นนิดนึงตรงที่มันอาจจะเจอผิวน้ําแบบบางๆได้หรือว่าสมมติว่าถ้าเกิดแบบแช่น้ำนะครับเพื่อนๆจะทําความสะอาด อะไรแบบนี้เปิดน้ำก๊อกใส่อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็พอไหวพอทนได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดใครที่เอาไปแบบลอยน้ำอ่ะคือลึภาพแบบเวลาเราว่ายน้ำใช่ไหมครับแล้วเราลอยน้ําแบบลอยชิวอย่างเงี้ยแล้วมือเราก็อยู่บนผิวน้ําแล้วก็แกว่งไปจมน้ําบ้างขึ้นมานิดหน่อยไอ้ห้เมตรเนี่ยพอไหวแต่จริงๆไม่แนะนานะแต่ว่าโดยสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอไหวดังนั้นโดยทฤษฎีมันพอจะใส่ว่ายน้ําได้นะครับเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยโอเค มือเรามันยังไม่ได้แบบลงไปใต้น้ําลึกมากอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ําแบบท่าจริงจังอ่ะคือประมาณว่าถ้าเกิดใครแบบว่ายฟรีสไตล์อ่ะแล้วแบบมือฟาดกับน้ําแบบปัง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 ท่าแบบดุดันมากๆอ่ะไอ้ห้าสิเมตรก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเหมือนลอยชิวๆไปแบบพูวินล่าลอยแบบเคว้งไปเรื่อยชิวนั่งกินกาแฟแบบจิบแชมเปญอะไรแบบนี้อันนั้น50เมตรพอได้แต่โดยส่วนมาก ในาฬิกากันน้ํา50เมตรเนี่ยมันก็จะมากับสายหนังสายที่แบบมันไม่เหมาะอยู่ดีนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็น50เมตรเอาจริงๆผมว่าให้เข้าใจง่ายสุดเลยก็คือแค่แช่น้ําได้ทำความสะอาดได้แต่ว่าก็ไม่ควรลงน้ําอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากที่ผมอ่านมาแล้วก็จากการใช้งานจริงด้วยนะครับต่อมาเนี่ยมาสู่เขตแดนที่เริ่มเรียกว่าการกันน้ําได้จริงๆบ้างละนะครับซึ่งเขตแดนเนี่ยก็คือการกันน้ําแบบระดับ1 0อยเมตรนั่นเองซึ่งการกันน้าระดับ1้อยเมตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ เริ่มแบบกันน้ําได้ค่อนข้างจะเอาเรื่องแล้วนะครับคือว่าง่ายอะไรที่30เมตร50เมตรทําได้เนี่ยอันนี้ทําได้แน่นอนอยู่ละแต่สิ่งที่มันทําได้มากกว่านี่ก็คือมันจะเริ่มรับการว่ายน้ําแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้ละว่ายง่ายก็คือแบบเวลาเพื่อนๆแบบตีน้ําอย่างที่บอกไปอะว่ายฟรีสไตล์อย่างเงี้ยนะครับไอ้ร้อยเมตรเนี่ยเริ่มกันได้ประมาณหนึ่งละแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบ เป็น s n o r ล l i n แบบใส่อย่างเงี้ยใส่แว่นอะแล้วก็แบบดำดูก้มหน้าดูแล้วก็ตีขาแล้วก็ให้อธิบายง่ายสุดคือว่ายน้ําที่ผิวน้ำอะนะครับหรือว่าดำน้ําที่ผิวน้ำอะ่ะร้อยเมตรเนี่ยโอเคละนะครับเพราะว่าสเปคการกันนะ้ํามันก็จริงๆทํามาทดสอบมาในระดับลึกลงไป100ยเมตรนะแต่ว่า พอมาเจอสถานการณ์จริงนะครับก็ทนการจมระดับผิวๆน้ำเนี่ยได้ประมาณหนึ่งละนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นสกูดาวคลาวนะครับคือแวาง่ายนการโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมันประมาณต่ำกว่าร้อยเมตรเนี่ยโดยส่วนมากมันจะยังเป็นคลาวปกติที่แบบเราสามารถดึงเม็ดมิยมออกมาได้เลยแบบปอกออกมาเลยแล้วก็หมุนตั้งค่าได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิการประมาณร้อยเมตรต้นไปเนี่ยบางเรือนมันจะเริ่มเป็นสกูดาวคลาวละซึ่งการเป็นสกูดาวคลาวเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ ตรงเม็ดม่ยมของเขาเนี่ยมันจะเหมือนมีแกสเก็ตนะครับเหมือนเป็นยางอะนะครับเป็นยางที่เอาไว้กันน้ําเข้าเวลาเราหมุนเกลียวเข้าไปอะไอยางพวกนี้มันก็จะคอยมีการซีลตัวเม็ดม่ยมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทำให้สกูดาวคราวเนี่ยจะสามารถป้องกันน้ําเข้าตัวเรือนได้ไดแบบดีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนาฬกาที่มันกันน้ําได้แบบสมมุติว่า100เมตรเท่ากันอะแต่ถ้าเกิดเรือนหนึ่งมันไม่มีสกูดาวคราวและอีเรือนนึงมันมี เป็นผมนะผมจะเชียร์ว่าไอเรือนที่มันบอกว่า100เมตรเนี่ยโอเคมันเขียนมา100เมตรเราก็คงจะเชื่อเขาแหละแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดจะต้องลงน้ำจริงๆอ่ะผมจะเลี่ยงนะ คือ100เมตรผมจะไม่ไปดำน้ำําหรือไม่เอาไปไว่ายน้ำนะครับถ้าเกิดมันมีสกูดาวคลาวอันนี้ค่อยหน้าไว้ใจหน่อยค่อยหน้าเอาไปใส่หน่อยนะครับดังนั้น100เมตรเนี่ยก็อธิบายง่ายๆเลยว่าเป็นสเปคที่โดยมาตรฐานโดยทฤษฎีสามารถว่ายน้ําหรือว่าดำน้ําที่ผิวน้ําได้แล้วแต่ว่าเพื่อความชัวขอให้มันมีสกูดาวคลาวนิดนึงเพราะว่ามันก็จะเป็นการซิลให้มันแน่นมากขึ้นมีความแบบมั่นคงมากขึ้นมากกว่าการที่แบบมันดึงไ,ปไปม้พายแล้วมันปอกออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ระดับ100เมตรนะก็คือว่ายผิวน ต่อไปนะครับมาดูสเต็ปต่อไปกันบ้างซึ่งสเต็ปนี้เชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นกันบ่อยล้นะครับมันจะเริ่มต้นที่200เมตรนะครับหรือว่า20 ATM หรือว่า20บานะครับก็เทียบเท่า200เมตรนี่แหละตามที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับซึ่งระดับ200เมตรเนี่ยเรียกว่าเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะเริ่มพอใช้งานในการสกูบาไ i ดำวิ่งได้ละนะครับแต่ว่า200เมตรสกูบาได i วิงเนี่ยก็ต้องบอกว่า ควรจะเป็นนาฬิกากันน้ํา200เมตรที่มีสกูดดาวคลาวอยู่ดีนะคือผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่านาฬิกากันน้ํา200เมตรเนี่ยบางเรือนมันไม่มีสกูดดาวคลาวนะแล้วเราก็จะงงว่า ทำไม200เมตรมันไม่มีสกูดดาวคลาวแล้วทําไมมันกันน้ําได้ดีกว่า100เมตรอีกหรอคือแบบเออมันก็ไม่ได้มีการซีลอะไรแน่นหนาซึ่งโอเคเขาอาจจะมีการใส่พวกยางอะไรเข้าไปด้านในหรือว่าการทําอะไรบางอย่างที่แบบมันแน่นหนามากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องเกลียวหมุนเข้าไปก็กันน้ําได้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่า ในการใช้งานจริงอะ่ะการไม่มีสกูดาวคลาวมันก็เสียงมากกว่านาฬิกาที่มันมีสกูดาวคลาวอยู่แล้วนะครับดังนั้น200เมตรเนี่ยสเปคของเขาเนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยมันจะเริ่มลงสกูบาไ์ดิวิ่งได้ละคือดำไปดูประการลังที่มันมีความลึกประมาณนึงเอาประมาณว่าลึกลงไปจากผิวน้ำเนี่ยประมาณสัก5เมตร10เมตรเนี่ยไอ้พวกนาฬิกากันน้ําประมาณนี้มันเริ่มทนไหวละนะครับแต่ว่า แนะนำเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่จะใช้งานดำน้ำจริงๆลงลึกจริงๆอ่ะหานาฬิกาที่มันเป็นสกูดาวคลาวเอาไว้อ่ะปลอดภัยกว่านะยังไงก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสเกล2 0 0เมตรนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเพิ่มเติมตัวเลขขึ้นมานิดนึงก็คือ300เมตรซึ่ง300เมตรเนี่ยเราก็จะเจอในพวกแบบโลลักซับมารินเนอร์โอเมก้าซีมาสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยแน่นอนมันมากับสกูดาวคลาวอยู่ละคือผมยังไม่เคยเจอนาฬิกากันน้ำระดับ300เมตรที่มันไม่มีสกนะูดบบวาวคล พวกนี้มันกันน้ําได้ค่อนข้างจะชัวร์มากนะครับแล้วก็การกันน้ำระดับ300เมตรเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเป็นการดําน้ําโดยทั่วไปที่มีการลงไปแบบผิวทะเลที่มันไม่ได้แบบต้องลึกมากแบบเป็นทําภารกิจอะไรจริงจังอะ่ะเรียกว่าเป็นแคชชวลสกูบ้าได้วิ่งอะไรแบบนี้ดําดูปะการังดูปลาแปลกๆที่มันไม่ได้แบบระดับโปรเฟชชั่นอลมากนาฬิกา300เมตรเนี่ยรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะแรงดันอะไรยังไงก็ สภาพการใช้งานการดำน้ำประมาณนี้ประมาณแบบเป็นแค่ชวลสกูบ้าเนี่ยสามเมตรคือสามารถอยู่ได้สบาย,บายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสเปคที่เป็นมาตรฐานของนาฬิกาดำน้ำฝั่งสวิสนะโดยส่วนมากจะเริ่มต้นที่ประมาณ300เมตรกันนะครับ ซึ่งไอ้สามเมตรเนี่ยบางเรือนก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮีเลียมวาลด้วยคือฮีเลียมวาลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูรูหนึ่งที่มันอยู่ข้างนาฬิกานะครับบางเรือนก็มาเป็นแบบเม็ดมยมให้ไขเกลียวมาเลยนะซึ่งฮีเลียมวาลเนี่ยอธิบายโดยง่ายเลยนะก็คือถ้าเกิดคนที่ใช้นาฬกาดำน้ำแบบสเปคแบบสูงๆหน่อยอาจจะ300เมตร600เมตรนะครับ เขาแบบเวลาไปทําภารกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นห้องแชมเบอร์ที่เอาไว้ให้แบบนักดําน้ำอ่ะเข้าไปพักระหว่างทําภารกิจได้นะครับอาจจะอยู่ใต้น้ําลึกมากๆแล้วก็มันจะมีห้องอยู่ห้องนึงอะไรแบบนี้ซึ่งในห้องนั้นเนี่ยเขาจะมีก๊าซฮีเลียมอยู่เพราะว่าเอาไว้ปรับความดันปรับแรงดันอะไรผมไม่แน่ใจเรื่องเทคนิคนะแต่ว่ารู้แค่ว่าในนั้นมันจะมีก๊าซฮีเลียม่ แล้วเวลานักดำน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นน่นะครับก๊าซฮีเลียมเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กขนาดที่ว่ามันจะเข้าไปในนาฬิกาได้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือมันแบบโดนแรงดันบีบอ,อัดอะแล้วมันก็เข้าไปในนาฬิกาเราเราก็อยู่ในห้องนั้นไปพักหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่ยพอเราออกจากห้องน,นั้นออกจากห้องตัวแชมเบอร์นั้นมาแล้วนักดำน้ำเนี่ยขึ้นมาที่ผิวน้ำอะไอะก๊าซนั้น่ะมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะพยายามหาทางหนีออกจากนาฬิกาเรานะครับเพราะว่าโมเลกุลมันเริ่มใหญ่ละอะไรแบบนี ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนาฬิกามันแบบไม่แข็งแรงพอนาฬิกามันจะแบบป๊อปออกมาเลยคือกระจกมันจะแบบแตกเป,ป้ะออกมาแบบมีปัญหาพังไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านาฬิกาดำน้าลึกๆหลาย,ลายๆเรือนมันจะมีฮีเลียมวาลมาให้เพื่อให้แกส๊สฮีเลียมพวกนี้มันมีช่องเอาไว้หนีออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่มันมีฮีเลียมวาลนะก็มาแทรกเล็กน้อยในเรื่องนี้นะครับมาสู่ในสเกลกันน้ําระดับ มากกว่านี้กันบ้างนะครับคือไอ้สามเมตรเนี่ยส่วนมากมันเป็นนาฬิกาที่มันพอใส่ได้อยู่นะครับคือมันยังไม่ใหญ่เกินไปไส์ก็กําลังแบบโอเคก็ประมาณซับมารินเนอร์อ่ะสีมิลอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ใส่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการสเปคที่แบบมันลึกกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะเจอพวกแบบ500เมตร600เมตร800เมตรหรืออย่างโอริสตัวล่าสุดเนี่ยสี่พเมตรโอเมก้าอัลต้าดีฟเนี่ยแบบ ระดับ4,000-6,000เมตรหรือแบบเป็นหมื่นเมตรเลยแบบนี้นะครับคือตัวเลขมันจะเวอร์ไปเลยซึ่งถามว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันมีคนที่สามารถใส่และแบบดำลงไปให้มันลึกตามลิมิตที่นาฬิกามันทำได,ได้ได้จริงไหมคําตอบคือไม่นะคือนาฬิกาบางเรือนเนี่ยมันบอกว่าอ่ะการกันน้าระดับแบบโอโ้โหอัลตา้าดีฟนะครับเป็นพันพเมตร คุณสามารถใส่เรือนนี้ดำน้ำลงไปในสภาวะจริงเนี่ยได้ระดับ1,000เมตรเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมนุษย์อะ่ะมันไม่ได้สามารถลงไปใต้น้ําได้ลึกมากขนาดน,นั้นะนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดลงไปแป๊บเนี้ยร่างกายมันโดนบีบอัดแบบพังไปก่อนอะนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกามันเหมือนแบบมีสเปคเพื่อแบบเผื่อไว้แบบเยอะเลยอะ่ะซึ่งแน่นอนมันก็ไม่มีใครสามารถใส่บนข้อมือแล้วก็ลงไปได้ถึงแบบลิมิตของมันจริงๆแต่ว่าสเปคพวกนี้มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่มันมีเผื่อไว้เพื่อ บ่งบอกว่าวิศวกรรมของนาฬิกาเรือนนั้นมันเทพขนาดไหนนะครับคือผมชอบอันนี้มากเลยมีคนชอบยกตัวอย่างเหมือนแบบเวลาเราขับรถอะ่ะสมมติว่ารถที่แบบมันมี1,200แรงม้าอย่างเงี้ยนะครับรถแบบพวกคอนิเซกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไฮเปอร์คาร์เลยอะ่ะซึ่งในชีวิตจริงอะ่ะมันจะมีตอนไหนที่เราสามารถใช้พลัง1,200แรงม้าได้เต็มๆมมันอาจจะไม่มีจังหวะนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการประกาศสักดาห์ให้รู้ว่าเฮ้ยคันนี้มันได้ถึง1,200แรงม้า ดังนั้นเนี่ยมันก็แบบเหมือนเป็นความภาคภูมิใจเหมือนเป็นความสนุกความแบบมีความสุขของคนเป็นเจ้าของของรถคันนั้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็เหมือนนาฬิกาเลยนะครับนาฬิกาบางเรือนที่สเปกการกระน,น้ําสูงๆอนะ่ะไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเอาไปดำน้ําลึกนะมันก็เหมือนเป็นการแบบมีของเทพเทอะ่ะมีของที่มันสเปคแบบ อลังการเหมือนแบบซื้อคอมพิวเตอร์สเปคราคาเป็นล้านแต่เอามาเล่นแบบเกมออนไลน์แบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เป็นความสุขส่วนตัวประมาณนั้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าสําหรับนาฬิกาที่มันกันน้ําได้ลึกๆนะครับซึ่งโอเคมันจะมีคนที่แบบเป็นนักดำน้ําระดับโปรจริงๆแหละที่เอามาใช้จริงๆเลยแต่ว่า เขาอาจจะใช้แค่600เมตรหรือว่าระดับพันเมตรมันก็น่าจะพอแล้วในการใช้งานระดับโปรของพวกเขาอะนะครับคือนาฬิกาโปรหล,หลายๆเรือนส่วนมากผมก็เห็น600เมตรมันก็เต็มที่แล้วนะยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้แล้วเขาใช้กันจริงจังเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เชื่อได้เลยว่าหล,หลายๆคนก็จะเห็นตัวเลขกันแล้วก็จะตกใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอเคพอมารูที่มาที่ไปก็จะอ๋อแค่นี้เองนะครับเอาไว้แบบความภาคภูมิใจแหละนะครับไม่ได้ใช้ไหหรอกประมาณนั้นนั่นเองนะครับ ซึ่งอันนี้แหละก็คือเรื่องของสเปคการกันน้ำนะครับที่มันมีการระบุไว้บนนาฬิกานั่นเองซึ่งมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการกันน้ำโดยตรงนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะคือเรื่องของ ISO นะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับ ISO มาเกี่ยวอะไรนะครับคือนาฬิกาการกันน้ำทั่วไปเนี่ยที่แบบมันมีการกันน้ำระบุตัวเลขมาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับไล่ตั้งแต่30 50, 100, 200 300,600แล้วก็อัพอั and above อะไรแบบนี้นะครับคือนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยโอเคเขาบอกว่ากันน้ำได้ทดลองผ่านแบบการเทสใน l a บของแบรนด์นาฬิกาอะไรมากันเรียบร้อยละนะครับโอเคมีการตรีตาลงไปแล้วว่ากันน้ำได้เท่านี้ประเด็นก็คือมันต้องผ่านมาตรฐานของ ISO อีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับซึ่ง ISO t t n n d r r เนี่ยมันมีอยู่2เลขที่มันสำคัญนะครับคืออย่างอันแรกเนี่ยเรียกว่า ISO 2281อันนี้เป็น Standard การกันน้ำแบบระดับเริ่มต้นของนาฬิกาทั่วไปอะ่ะซึ่งใครที่จะได้ ISO นี้นะครับก็คือต้องผ่านการทดสอบเนี่ยก็คือต้องเอานาฬิกาน,นั้นะ่ะไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยเซนนะครับก็คือ10เซนแค่นี้เองนะมันไม่ได้เยอะมากนะ นาฬิกาอยู่ใต้น้ํา10เซนเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จริงๆจะมีการทดสอบอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นหรือว่าไม่ได้รุนแรงมากอย่างเช่นอีกอันหนึ่งก็คือทดสอบว่าปรับอุณหภูมิของน้ําของนาฬิกาเนี่ยให้เป็น40องศานะครับก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ปรับมันเป็น20แล้วก็ปรับเป็น40เพื่อลองดูว่าเวลาอุณหภูมิมันขึ้นมันลงเนี่ยการกันน้ามันยังโอเคอยู่ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบมันไม่ได้ลึกมากะแล้วก็มันไม่ได้อยู่นานมากนะครับแล้ว ตามข้อมูลบอกว่าเป็น ISO ที่มีการเทสแค่เป็นแซมเปิลนะครับประมาณว่านาฬิการเรือนนี้สมมติว่ามันรุ่นนี้ผลิตมา1,000 0เรือนอาจจะเอาแซมเปิลแค่เรือนเดียวมาเทสว่าโอเคผ่าน ISO นี้ไหมถ้าเกิดผ่านปับ๊บก็ตีตราว่าอันนี้กันน้ำได้และที่เหลืออีก9999นนี่ปล่อยผ่านหมดเลยนะครับก็เหมือนส่งตัวแทนหมู่บ้านไปประกวดตัวแทนชนะผ่านหมดเลยอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ย เรียกว่าเป็นมาตรฐาน ISO ที่เบสิกมากๆแล้วก็เอาจริงก็มีประโยชน์นิดหน่อยนะครับไม่ได้มีนัยยะในเรื่องการดำน้ำมากคือมันแค่เป็น ISO ที่เอาไว้บอกว่ามันพอจะทนน้ำได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ISO อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าทุกคนต้องมาทำความรู้จักตัวนี้เลยแล้วก็ใครที่จะซื้อในการดำน้ำเนี่ยต้องรู้จักเลขนี้นะครับคือ ISO 6425นะครับ ISO 6425เนี่ยคือ Standard ของนาฬิกาดำน้ำแบบจริงจังละนะครับคือจากเดิมเมื่อกี้จาก ISO 2281เนี่ยมันกันน้ำก็คือเวลาเขาเทสเนี่ยเขาจะเอาแซมเปิลมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เทสลึก10เซน1ชั่วโมง ISO 6425เนี่ยไม่เอาแซมเปิลละใครที่จะได้ตีตา ISO เนี่ยนะครับต้องเอาเรือนนั้นอะเรือนจรอะมาเทสต หมายความว่าทุกเรือนที่ได้ตีตา ISO นี้เนี่ยผ่านการเทสจริงมาหมดแล้วนะครับไม่ได้แค่ส่งตัวแทนหมู่บ้านแล้วนะและการเทสมันต่างกับตัวก่อนหน้านี้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่มันเคยอยู่ต่ํากว่าน้ำเนี่ยสิเซนใช่ไหมครับสิเซนมันแค่นี้เขาจะเปลี่ยนเป็นอยู่ต่ํากว่าน้ำเนี่ยสาเซนละก็คืออยู่ใต้น้ํซ s u b m e r ์ฟลงไปเนี่ยสาเซนแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นอนะ่ะห้าสิบชั่วโมงนะครับเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงตอนนี้ทิ้งไว้50ชั่วโมงแล้วก็มีกาาารรทดดสอออบแงงันเเข้ห้ห ให้มันมากกว่าที่เขาเคมไว้อีก25%ความหมายก็คือสมมติว่าในการเรือนนี้สมมตินะว่ามันกันน้ําได้ที่100เมตรหรือว่า10บาร์ใช่ไหมครับเขาจะเอาเข้าตัวแชมเบอร์หรือว่าห้องแรงดันนะแล้วอัดแรงดันเข้าไป125เมตร ก็คือเพิ่มขึ้นมา25%เพื่อเป็น s a f ้แฟ factor ว่าไอเรือนนี้มันกันน้ำได้จริงอะไรแบบนี้มันจะมีการเทสพวกนี้เพิ่มเติมด้วยดังนั้นในรฬิกาที่มันได้ ISO 6425เนี่ยมันก็จะเป็น,นรายกาที่มีมาตรฐานในการกันน้ำแล้วก็มันพูดไปแล้วว่าเรือนนั้นเนี่ยมันกันได้จริงๆตามสเปคที่เขาเคลมจริงๆไม่ว่าคุณจะเคลมตัวเลขอะไรอ่ะเขาเทสเผื่อให้ละอีก25%เพื่อเป็นความปลอดภัยของคุณอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมักจะพูดในรีวิวในบางรีวิวที่แบบนาายกามันมี ISO อะ่มออะม มันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ผ่านการทดสอบมาจริงๆแล้วว่าไอ้เรือนที่เราถืออยู่เนี่ยมันกันได้จริงๆนะมันไม่ได้แบบส่งตัวแทนไปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือของจริงกันจริงเลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แหละก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้ไว้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่จะซื้อนาฬิกาที่มีสเปคการกันน้ําดีๆเนี่ยก็ อยากจะให้ลองดู ISO ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปดำน้ำจริงๆจังนะก็ควรจะหานาฬิกาที่มันมี ISO อยู่ในตัวด้วยยกตัวอย่างเช่นที่มันชัดที่สุดเนี่ยอย่าง Orient M Force อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาดำน้ำ200เมตรที่ได้ ISO มาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับในตลาดมีเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของการกันน้ำของนาฬิกานะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพอะไรมากขึ้นนะครับ